ยายท่านหนึ่งอายุ83แล้วครับก็มีข้อมูลบอกว่าคุณยายนี่ร่ำไห้เลยให้สัมภาษณ์บอกว่าถูกลูกแท้ๆเนี่ยฟ้องนะครับฟ้องดำเนินคดีอาญาฟ้องคดีแพ่งนะครับปมเรื่องของที่ดินกันครับเป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่อดีตครับสุดท้ายมีหมายเรียกให้ไปรับทราบนะครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพอประเด็นนี้เกิดขึ้นนะครับมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งออกมาเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าทางฝั่งลูกชายแท้ๆที่ถูกพูดถึงเขาให้เหตุผลเขาให้ข้อมูลกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับที่ผมฟ้องแม่เนี่ยไม่ได้ฟ้องแม่คนเดียวนะจะฟ้องพี่สาวแต่ว่ามันติดร่างแหไปด้วยนะฮะเขาไม่มีความสำนึกจากกระทั่งคดีของน้องสาวเนี่ยที่เพิ่งตายไปเนี่ยเอาเงินไอ้แบบไงเอาโฉนดแล้วไปออกใบแทนเนี่ยตอนนี้กำลังมาออกใบแทนเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอันนี้คือลูกชายของคุณยายเสาวนิชอายุ83ปีนะครับนี่คือนายมนัสผู้อิ่มหรือว่านายจอร์ดอายุ61ปีล่าสุดเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวครับบอกว่าเรื่องที่ตนเองเนี่ยฟ้องศาลดำเนินคดีอาญาและดำเนินคดีแพ่งกับแม่และพี่สาวคนโตในข้อหายักยอกทรัพย์และแจ้งความเท็จเนี่ยนะครับแต่ว่าคดีอาญาดังกล่าวเนี่ยศาลยกฟ้องเนื่องจากว่าตามกฎหมายลูกผู้ที่สืบสันดานเนี่ยไม่สามารถที่จะฟ้องบุพการีแท้ๆได้นะครับแต่ว่าลูกชายก็ไม่เลิกราฟ้องอาญาไม่ได้ก็ฟ้องคุณแม่ในคดีแพ่งซึ่งจะต้องมีการขึ้นศาลกันในวันที่5เมษายนนี้นะครับคือเมื่อวานนี้คนติดตามเรื่องนี้กันเยอะตัวนายมนัสเองก็ออกมาชี้แจงเลยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตนเองไม่ได้อยากที่จะฟ้องแม่นะครับแต่ว่าแม่กับคนที่ร่วมกับพี่สาวเนี่ยไปคัดลอกสำเนาโฉนดที่ดินของน้องสาวคนเล็กที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นก็นำโฉนดที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเอาไปขายทั้งที่โฉนดของน้องสาวคนเล็กตนเองเนี่ยเป็นคนเก็บเอาไว้ตามพินัยกรรมที่น้องทำเอาไว้ก่อนตายทุกวันนี้โฉนดของน้องสาวที่ตนเองเก็บไว้ก็ไม่ต่างอะไรกับถุงกล้วยแขกทั้งที่เป็นโฉนดจริงแต่กลับถูกแม่และพี่สาวเนี่ยมาคัดสำเนาจากกรมที่ดินแล้วก็เอาที่ไปขายทางนี้ตนเองเป็นลูกชายไม่เคยหวังสมบัติทรัพย์สินอะไรแต่ก็กลับไม่เคยได้สมบัติแม้แต่บาทเดียวขณะที่พี่สาวคนโตและหลานสาวเป็นฝ่ายได้สมบัติของแม่ตลอดถามว่าอยากไปกราบเท้าขอโทษคุณแม่ไหมคุณแม่ก็คงไม่รับเป็นลูกเพราะว่าตนเองมาฟ้องคุณแม่แบบนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่บอกว่าตนเองเนี่ยรับราชการแล้วไม่ได้ไปเซ็นเบิกให้กับคุณแม่ตอนที่คุณแม่ป่วยบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่ว่าการเบิกค่ารักษาเนี่ยคุณแม่จะต้องสำรองเงินไปก่อนจนกว่าจะทำเรื่องนะฮะและยังไม่ทันไรครับพี่สาวก็มาพาคุณแม่ไปหาหัวหน้าของตนเองที่กรมอู่ทหารนะฮะจากนั้นก็จะเร่งรัดให้รีบทำเรื่องเบิกเงินซึ่งเป็นการลัดขั้นตอนจนต้องถูกหัวหน้าเนี่ยตั้งกรรมการสอบเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้สังคมเห็นใจอยากให้สังคมเข้าใจคนเป็นลูกทะเลาะกับแม่ยังไงก็ผิดทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายถูกแล้วตนเองเนี่ยถูกกระทำมาโดยตลอดนี่เป็นข้อมูลอีกด้านนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็อาจจะต้องตามต่อหลังจากนี้เป็นข้อมูลทั้งสองด้านเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ที่มีความเคลื่อนไหวออกมาวันนี้ลูกชายออกมาแล้วเชื่อไหมตอนนี้สังคมพิพากษาด้วยการคอมเมนต์โดยที่ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุโอ้โหด่าสาเสเทเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆแล้วกันครับรู้ต้นสายปลายเหตุให้เข้าใจเหตุการณ์ซะก่อนที่จะคอมเมนต์กันนะครับซึ่งทางมูลนิธิในนิวส์ของเราก็พยายามที่จะนำเสนอทั้งสองด้านนะคะคุณผู้ชม